เรื่องราวของประวัติศาสตร์การใช้ธงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยเริ่มแรกน้อยคนนักที่จะรู้ว่ามีความหมายอย่างไรแต่ด้วยความมุ่งมั่นของคุณพุทธิพลประชุมผลซึ่งเริ่มเก็บสะสมของที่เกี่ยวข้องกับธงไทยมากกว่า20ปีเป็นผู้หนึ่งที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของธงสยามไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชมและเราอยู่ที่นี่ครับพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยตั้งอยู่ที่ลาดพร้าว43วันนี้ครับรายการพักบ้างอะไรบ้างของเราจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติไทยที่แทรกอยู่ในมุมหนึ่งของกรุงเทพมหานครครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะคือเจ้าของตัวจริงเลยนะคะให้อาจารย์แนะนำตัวเองดีกว่าค่ะใช่ครับครับผมอาจารย์พุทธิพลประชุมผลนะครับเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยครับค่ะแหมวันนี้นะคะดีใจมากเลยนะคะอาจารย์ที่ได้รู้จักอาจารย์นะคะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่เป็นเด็กมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะพี่เองยังไม่ค่อยรู้จักธงชาติไทยลึกๆเลยนะคะรู้อย่างเดียวว่าตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยมีอาจารย์กับครูบอกว่ายืนตรงร้องเพลงชาติเคารพธงชาติอยู่เท่านี้ฉะนั้นลึกลงไปแล้วยังไม่ทราบเลยวันนี้นะแอบเราจะมาดูความลึกของธงชาตินะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครเป็นผู้ก่อตั้งอะไรเดี๋ยวเราให้อาจารย์ศึกษาเลยดีกว่าให้อาจารย์เล่าให้ฟังอย่างละเอียดเลยนะได้ครับแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะจิ๊กกำลังนั่งอยู่ข้างๆอาจารย์พุทธิพลแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะถามอาจารย์ว่าธงชาติไทยของเราเนี่ยความหมายเนี่ยคืออะไรแล้วที่มาเป็นยังไงที่ไปเป็นยังไงแล้วทำไมตัวอาจารย์เนี่ยถึงได้รักธงชาติและทำไมถึงได้สนใจมาตั้งแต่เรียกว่านานมากพอสมควรมีทุกสิ่งทุกอย่างถามแล้วนะคะเรียกว่าถ้าน้องๆไม่ได้ดูรายการพี่จิ๊กแล้วนะคะพลาดโอกาสครั้งนี้แน่นอนค่ะเอาเราจะถามอาจารย์เลยนะคะอาจารย์คะเราจะถามเลยนะคะว่าขั้นแรกเนี่ยต้องตอบก่อนเลยว่าทำไมอาจารย์ถึงรักธงชาติผืนสี่เหลี่ยมนี้มากครับคือเราต้องเข้าใจว่าธงชาติเนี่ยคือสัญลักษณ์สูงสุดของชาติแน่นอนและเป็นสิ่งที่ประกาศเอกราชของชาติไทยนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยทุกคนยืนตรงเคารพธงชาติตั้งแต่อนุบาลแล้วเพราะโดนครูสั่งนะครับไม่ว่าเราจะแก่ขนาดไหนพอได้ยินเพลงชาติเราก็ต้องยืนตรงเคารพธงชาติเป็นหน้าที่ของพวกเราเป็นหน้าที่เลยนะครับแต่ถ้าถามกลับไปเนี่ยนะครับว่าและผู้ใดหรือใครเนี่ยเป็นผู้ที่ออกแบบธงไตรรงค์ให้เรายืนตรงเนี่ยตอบไม่ได้เลยไม่ได้เลยแม้กระทั่งพี่จิ๊กเองตอบไม่ได้เลยครับผมอันนี้ต้องยอมรับว่าคน70ล้านคนเนี่ยนะครับเวลาถ้าเราถามสัก100คนเนี่ย
ถ้าได้1คนเนี่ยผมถือว่ามหัศจรรย์แล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเรารู้เรื่องธงชาติของตัวเองน้อยมากน้อยเกินไปธงชาติมีมากกว่าความหมายบนผืนธงครับนะครับเพราะว่าธงชาติเนี่ยมันเป็นการหล่อหลอมความเป็นชาติมาค่ะนะครับแล้วก็ธงชาติเนี่ยกว่าจะมาเป็นธงไตรรงค์เนี่ยรวมแล้วทั้งสิ้นก็6แบบนะก็จะไม่ได้เป็นธงชาติใช่ครับส่วนมากก็เข้าใจว่าเป็นแค่ธงช้างเผือกแบบเดียวจริงๆไม่ใช่มีต้อง6แบบนะครับสิ่งสำคัญเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เยาวชนคนไทยเนี่ยต้องรู้เพราะเขาจะต้องรักชาตินะแต่ถ้าเขาไม่รู้เนี่ยคำถามว่าเรากระตุ้นเตือนให้เขารักชาติเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะรักตรงไหนเขาก็จะไม่เข้าใจใช่เขาบอกรักชาติก็คือเขาก็รักอยู่แล้วแหละแต่เขาก็ต้องเข้าไปลึกๆนิดนึงศึกษาธงก่อนใช่นะก็พูดง่ายๆว่าเรื่องของเอกลักษณ์ชาติเนี่ยนะครับอยากให้คนไทยโดยเฉพาะลูกหลานไทยเนี่ยได้ตระหนักแล้วก็เรียนรู้ให้มากเพราะมันเป็นแกนของเราเลยนะครับเราอาจจะคือณวันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าต้องรู้เรื่องธงอาเซียนนะครับมีนักเรียนจำนวนมากเลยนะครับที่ผมไปบรรยายเนี่ยธงอาเซียนรู้หมดเลยนะครับแต่ถามว่าธงไทยมีกี่แบบกว่าจะไปเป็นตรงไปลงไม่รู้เลยส่วนใหญ่จะไม่รู้เลยไม่รู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก่อนที่เราจะก้าวไปสู่โลกภายนอกนะและให้ความสำคัญกับชาติอื่นเนี่ยผมว่าเรื่องของความเป็นชาติเราเนี่ยต้องรู้ดีก่อนค่ะครับผมโอ้เข้าใจแล้วนะคะจริงๆแล้วนะคะคนเราเนี่ยนะคะเกิดมาเราต้องรู้จักก่อนนะคะว่าใครเป็นผู้ก่อตั้งธงชาติอันนี้แน่นอนแม้กระทั่งตัวพี่จิ๊กเองเลยอายุจนป่านนี้ยังไม่ทราบเลยเพราะเกิดมาตั้งแต่เด็กๆจนถึงปัจจุบันนี้ก็รู้อย่างเดียวว่ามีธงชาติเป็นของประเทศไทยแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนตั้งขึ้นมาออกแบบเลยใช่ไหมครับนี่เห็นไหมครับเป็นคำถามที่แบบว่าทุกคนอาจจะกระโดดผ่านไปแต่จริงๆแล้วถ้าค้นคว้าหาจริงๆเข้านะคะเป็นสิ่งที่น่าสนใจเยอะมากเลยใช่นะคะนะครับและอยากจะถามอาจารย์จริงๆเลยนะคะว่าพื้นอย่างนี้นะคะยาวเท่าไหร่คะยาวอันนี้เป็นคำถามสำคัญนะครับบางคนเนี่ยเห็นธงชาติที่ประดับอยู่ตามข้างถนนใช่ค่ะนะยาวมากคือยาวไปเลยนะจริงๆเขาไม่ได้ธงชาติต่อให้เป็นแดงขาวและน้ำเงินสองส่วนแล้วก็ขาวแดงเนี่ยเราเรียกว่าแถบสีธงชาติครับอ๋อไม่ได้เรียกธงชาติไม่ใช่เรียกธงชาติเพราะว่าถ้าเมื่อกว้างกับยาวเนี่ยผิดสัดส่วนจากพระราชบัญญัติธงเมื่อไหร่เนี่ยเราจะไม่เรียกธงชาติเลยโอ้อันนี้สำคัญใช่ค่ะนะครับบางคนเนี่ยปูจากบนตึกลงมาข้างล่างนะครับก็คือเป็นธงชาติไทยเนี่ยนะลักษณะก็แถบสีธงชาติไทยเนี่ยพอเด็กใครๆมาเนี่ยก็ตกใจบอกว่าเอออย่างนี้เขาเรียกธงชาติใช่ไหมพ่อธงชาติใช่ไหมแม่นะพ่อแม่ก็ตอบกลับไปบอกว่าใช่ลูกจริงๆไม่ใช่นะถ้าปูยาวจากบนตึกเราเรียกว่าแถบสีธงชาติเพราะมันผิดสัดส่วนโอ้ตายครับผมตายแล้วน้องๆขาเป็นแฟนรายการเห็นไหมครับว่าธงชาติเนี่ยเราต้องแยกแยะเราเรียกธงชาติไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเป็นอันที่ผิดสัดส่วนนี่ไม่ใช่แล้วนะและสัดส่วนของธงชาตินี่ขนาดไหนคะกว้างนะครับกว้างคือ6ส่วนและยาวใน9ส่วนพูดตรงๆก็คือว่าอย่าง9ส่วนเนี่ยมันจะเป็น9เมตร9เซน9นิ้วก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนกว้างเนี่ยก็ต้องเป็น6ส่วนนะครับอันนั้นคือธงชาติเลยธงชาติเลยอันนี้คือสัดส่วนทั้งผืนส่วนแถบสีก็เป็น1ส่วน1ส่วนแล้วก็2ส่วนที่สีน้ำเงินแล้วก็1ส่วน1ส่วนของสีขาวกับสีแดงแต่ถ้าผืนใหญ่ๆอย่างที่เราเห็นมากๆใหญ่จนพลิ้วลมเลยเวลาขึ้นข้างบนผืนเบลเลอร์อะไรอย่างงี้เค้าเรียกว่าไม่ใช่แล้วนะคะธงชาติเรียกว่าถ้าเป็นผืนใหญ่นะครับถ้าผืนใหญ่ถ้าเป็นสัดส่วนจะเป็น9ต่อ6เนี่ยยังถือว่าถูกต้องยังถูกต้องแต่ตราบใดที่ความยาวมันเกิดเกิน9ส่วนมาเป็น10สมมติเป็น10เมตร10เมตรแทนที่จะเป็น9เมตรและส่วนกว้างเนี่ยเป็น6เมตรอยู่อย่างเดิมเนี่ยตรงนั้นไม่ใช่ธงชาติแล้วไม่ใช่แล้วเพราะผิดพระราชบัญญัติธงละต้องเรียกว่าแถบสีธงชาติแถบสีธงชาติแม้จะอยู่บนเสาก็ตามใช่ไหมคะครับผมริ้วเหมือนธงเลยนะแต่ตรงนั้นไม่เรียกธงชาติเราเรียกว่าผ้าแถบสีธงชาติครับผมอันนี้สำคัญครับค่ะนะคะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเราควรจะเรียกธงชาติแบบไหนขนาดไหนอันไหนคือแถบสีอันไหนคือธงชาติจริงๆเห็นไหมคะถ้าเราไม่ถามอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็จะไม่บอกเลยอาจารย์ก็จะบอกว่าน้อยคนมากที่จะศึกษาน้อยคนมากที่จะเรียนลึกๆเข้าไปแต่จริงๆถ้าเราศึกษาไว้เยี่ยมเลยค่ะจริงๆแล้วนะวันนี้พี่ภูมิใจมากเลยนะคะที่ได้มาได้สัมผัสอาจารย์ได้เข้าใจถึงประเทศให้ลึกซึ้งเข้าไปอีกครับโอ้นะอาจารย์ขาเดี๋ยวขอถามนิดนึงได้ไหมครับว่าแล้วทำไมถึงได้ต้องมีเป็นสีแดงสีขาวสีน้ำเงินอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทำไมธงชาติจึงเป็นสีอื่นไม่ได้เพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราสามารถให้นิยามความหมายได้ทุกสีนะครับอย่างเช่นว่ามีหลายครั้งที่ผมเป็นบรรยายเนี่ยสีขาวหมายถึงศาสนาทุกคนจะเข้าใจอย่างนี้ก็สีขาวนะนะครับแล้วทำไมไม่เป็นสีเหลืองเพราะว่าธงธรรมจักรพื้นก็เป็นสีเหลืองคราวนี้ทุกคนก็เริ่มสับสนละ
นะครับจริงๆแล้วมีที่มาครับนะเป็นเขาเรียกต้องย้อนไปนิดนึงว่าผู้ที่ออกแบบนะก็คือรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ออกแบบเลยนะครับก็คือแถบสีทั้ง3เนี่ยแดงขาวแล้วก็น้ำเงินน้ำเงินเป็นน้ำเงินขาบคือน้ำเงินเจือม่วงแบบโบราณนะครับแล้วก็ขาวแดงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีที่มานะแล้วก็พระองค์ท่านทรงพระราชนิพนธ์เรื่องเครื่องหมายแห่งไตรลงด้วยนะครับพระองค์ท่านเนี่ยแหละพอพระราชนิพนธ์เรื่องเครื่องหมายแห่งไตรลงจึงเป็นที่มาของความหมายให้คนไทยได้รู้จักก็คือแดงคือแดงคือโลหิตเราไซซึ่งยอมสละได้เพื่อชาติและศาสนาแดงคือเลือดของคนไทยเพื่อปกป้องชาติจึงเป็นที่มาของชาติโอ้แล้วก็นะใช่แล้วก็ขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์คุ้มจิตไทยขาวไม่ใช่หมายความว่าศาสนาแต่ขาวคือความบริสุทธิ์ของพระไตรรัตน์คือความบริสุทธิ์ของศาสนาโอ้นะครับแล้วต้องเป็นศาสนาพุทธนะครับเพราะเป็นพระไตรรัตน์คุ้มจิตไทยแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาทะโปรดเป็นของส่วนองค์ก็คือน้ำเงินเนี่ยเป็นสีทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโอ้ท่านเกิดวันนี้นะคะครับผมมีเกี่ยวเนื่องกับวันพระราชสมภพซึ่งเป็นวันเสาร์ด้วยนะแล้วก็สีน้ำเงินจะเป็นสีม่วงเจือม่วงนิดนึงเขาเรียกว่าสีขาบสีขาบใช่น้ำเงินเข้มๆแล้วก็ม่วงใช่ไหมครับใช่ครับมีการเจือม่วงนะเป็นสีดั้งเดิมของสยามนะตรงนี้จึงเป็นที่มาของสีประจำสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าทรงเป็นผู้ที่ออกแบบออกแบบทงนี้เลยนะคะออกแบบทงนี้เลยในปีพ.ศ. 2460แสดงว่าก่อนตั้งแต่รัชกาลที่1 2 3มานี่เราไม่มีธงใช่ไหมเรามีครับแต่ว่าเราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่เป็นธงช้างเผือกแล้วก็เป็นธงวงจักรนะครับคือตั้งแต่รัชกาลที่1ก็จะเป็นธงอีกสไตล์นึงอีกแบบนึงใช่มั้ยคะโดยรวมทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด6แบบ6เลยนะ6แบบเลยนะคะใช่แล้วก็หลังจากนั้นจากรัชกาลที่6นะครับจากวันที่30กันยายนซึ่งประกาศอยู่ในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยประเทศสยามเนี่ยก็ไม่มีการเปลี่ยนธงเลยจนกระทั่งถึงปัจจุบันเพียงแต่ว่าแต่ว่ามีการเปลี่ยนชื่อประเทศนะครับนะหลายคนยังสับสนครับว่าการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยในปีพ.ศ. 2482เนี่ยเป็นช่วงเดียวกับเปลี่ยนธงไหมไม่ใช่เราใช้ธงไตรรงค์ตั้งแต่ยังเป็นสยามอยู่และพอเป็นประเทศไทยเปลี่ยนชื่อประเทศเราก็จะคงใช้ธงไตรรงค์อยู่จนถึงวันนี้ค่ะเข้าใจแล้วนะคะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยบางน้องที่ยังศึกษาอยู่หรือยังเป็นนักเรียนอยู่นะคะต้องเข้าใจนะคะไม่ใช่ว่าเราเป็นนักเรียนแล้วพอยืนตรงก็คือยืนตรงนะคะต้องเข้าใจต้องรู้ด้วยว่าที่มาและที่ไปของธงเนี่ยมีความหมายมากก่อนที่จะมาถึงธงชาติไทยเนี่ยเป็นธงอะไรมาก่อนนะคะแล้วก็จะมีกี่เรียกว่ากี่แผ่นด้วยกันใช่นะคะกี่ผืนด้วยกันแล้วพี่จิ๊กทราบไหมครับว่าถ้าเราประดับธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์บนเสาเนี่ยแบบขาดวินเนี่ยขาดเป็นริ้วเนี่ยนะถือว่าผิดกฎหมายนะครับอ๋อขาดไม่ได้เลยใช่ไหมขาดไม่ได้ครับเพราะว่าสถานที่นี่ไม่ได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยในพรบธงนะครับได้ประกาศชัดเจนอยู่แล้วที่มาตรา53ก็คือห้ามมีการประดับธงชาติที่เสื่อมสภาพเพราะว่าถ้าเราไม่ดีเนาะคือถ้าขาดเป็นวินวินเนี่ยออกจากแถบสีเนี่ยหมายความว่าสาวสถาบันเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันนั่นน่ะสิโอ้ยฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะอันนี้แม่ถือว่าต้องขอบพระคุณมากมากเลยค่ะอาจารย์เพราะจริงๆเห็นบางที่อยู่เนี่ยนะคะยังใช้ธงที่ขาดใช่หมายถึงอาจจะขาดเพราะลมลมคือไม่ยอมเปลี่ยนธงเลยอะค่ะ คือไม่ได้สนใจตรงนี้เลยใช้มาอาจจะประมาณ10ปีอัพ20ปียังมีเลย บางทีเนี่ยลงมาสีขาวนี่เป็นสีเหลืองขี้ฝุ่นเกาะใช่นะคะเห็นเคยเห็นอาจารย์เคยเห็นนะคะใช่แล้วบางที่เนี่ยอาจจะเป็นแตกริ้วๆเพราะว่าลมมันตีแรงแล้วนั่นแล้วไม่สมควรแล้วและที่สำคัญนะครับเมื่อเราชักลงมาแล้วนะชักลงมาแล้วเนี่ยต้องอธิบายนิดนึงชักกันเชิญนี่ก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะเมื่อเราชักลงมาแล้วเนี่ย เราจะทำลายธงอย่างไรให้ถูกต้องคือเราจะเอาไปทิ้งถังเลยก็ไม่ได้เพราะยังมีบางส่วนที่ติดอยู่นะครับก็ผิดพรบธงเหมือนกันเพราะงั้นเราต้องแยกแถบสีก่อนโอ้เหรอคะครับแยกแถบสีให้หมดความหมายของความเป็นธงชาติแล้วหลังจากนั้นเอาแต่ละแถบไปทิ้งไว้ได้เลยอ๋อมันรวมกันเป็นผืนแล้วทิ้งไม่ได้ใช่ไหมทิ้งไม่ได้ครับล่าสุดเนี่ยนะก็มีการก็เรียกว่าเคยเห็นไหมครับการประดับธงครึ่งเสาค่ะค่ะนะล่าสุดนี่รู้สึกจะเป็นประธานดีชาติหนึ่งก็ด้านก็เสียไปแล้วก็ต้องมีการก็ตามสัมพันธไมตรีเนี่ยเราจะต้องมีการลดธงครึ่งเสา3วันบ้าง5วันบ้างแล้วแต่การประกาศไม่ให้ถึงข้างบนใช่ไหมคะใช่ไม่ให้ค่ะเพราะอะไรคะคือเป็นการไว้อะไรให้เกียรตินะแต่วิธีการก็คือว่าเราจะต้องชักธงให้สุดก่อนนะครับแล้วค่อยลดลงมาทีหลังนะครับก็คือพอเพลงชาติจบเนี่ยตอนชัยโยจะต้องขึ้นเสาให้สุดก่อนแต่มีบางโรงเรียนนักเรียนไม่รู้ก็ชัยโยขึ้นเสาเลยขึ้นเสาไปเลยใช่ไหมครับขึ้นเสาเลยไม่ได้ครับคือสิ่งแรกเนี่ยเราต้องประกาศเอกราชของชาติก่อนก็คือการชักธงขึ้นจนสุดมีเพลงร้องก่อนครับจนสุดเลยและหลังจากนั้นค่อยอะไรไว้อะไรตามระเบียบให้ลงมาลงมาขนาดไหนครับตรงนี้สำคัญครับลงมาขนาดไหนเพราะว่า80%เลยนะครับที่ผมเห็นคือลงมาครึ่งเสา
แต่จริงๆแล้วลงมากึ่งเสาครับก็คือว่าเราต้องให้เสาธงเนี่ยให้สูง3ส่วนไว้แล้วลงมาแค่ส่วนเดียวส่วนเดียวเองใช่ไหมส่วนเดียวเองครับไม่ใช่ลงซะจนมาอะไรไม่เหลือถึงครึ่งนี้ไม่ใช่เลยผิดเลยผิดเลยนะครับล่าสุดผมเห็นหลายแห่งก็ยังผิดอยู่คือในพระราชบัญญัติเนี่ยได้เขียนว่าลงครึ่งเสาแต่ในทางปฏิบัติเขาลงกึ่งเสาครับค่ะนะโอ้ยวันนี้เดี๋ยวจะให้อาจารย์เนี่ยพาเดินรอบๆพิพิธภัณฑ์นะคะดูว่าธงตั้งแต่แรกเป็นยังไงจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างและมีอย่างหนึ่งที่ธงแรกของเราเลยที่ไปถึงวงโคจรรอบดวงจันทร์ใช่ไหมคะโอ้อันนั้นน่าดูมากเป็นสิ่งเขาเรียกว่ามหัศจรรย์เลยนะคะอะไรจะต้องเรียนเชิญอาจารย์พาเดินรอบเลยได้ไหมคะยินดีครับรอบพิพิธภัณฑ์นะคะยินดีครับขอเชิญค่ะการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยนี้นะครับสร้างขึ้นมาด้วยเงินทุนส่วนตัวของคุณพุทธิพลเองซึ่งมีอยู่เพียงน้อยนิดเท่านั้นครับซึ่งเขาก็ไม่ใช่คนรวยหรือว่ามีมรดกตกทอดใดๆทั้งสิ้นรายได้ส่วนหนึ่งจึงมาจากการกู้เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์แต่ด้วยความตั้งใจเพื่อคนไทยได้รู้จักได้เรียนรู้ถึงธงชาตินะครับทำให้คุณพุทธิพลเองมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะลงมือสร้างพิพิธภัณฑ์และตั้งใจทำอย่างดีที่สุดด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อเรารู้เรื่องและเข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นมาในผืนธงชาติของชาติตนเองเราก็ควรรักและหวงแหนในความเป็นชาติเมื่อมองผ่านธงชาติโบกผิวปลิวสวยนี่คือสิ่งที่คุณพุทธิพลอยากเห็นคนไทยรักชาติจริงๆและลงมือทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อชาติเรามากกว่าเพียงพูดคำว่ารักชาติซึ่งมันง่ายๆครับใครๆก็พูดได้และนี่ก็คือความตั้งใจจริงของคุณพุทธิพลประชุมผลซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยครับจากธงชาติสยามพื้นสีแดงสดตรงกลางเป็นรูปช้างเผือกแล้วนะครับวัตถุอันเกี่ยวเนื่องกับธงสยามส่วนใหญ่ที่จะแสดงเป็นสิ่งของขนาดเล็กล้วนแต่มีรูปธงช้างประดับไว้วางแสดงไว้ในตู้กระจก 4-5 ตู้เลยครับอาทิบัตรสะสมบุหรี่ผ้าสักการะแถมมากับบุหรี่ผ้าเช็ดหน้าโปสการ์ดไปรษณียบัตรเข็มกัดฉลากหน้ากล่องไม่ขีดไฟภาพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประทับบนหลังม้าพระที่นั่งก่อนการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกประรำพิธีตกแต่งด้วยธงช้างจำนวนมากภาพพิธีเปิดการเดินรถรางสมัยรัชกาลที่5ที่มีธงชาติประดับประดาตามซุ้มข้างทางครับทะเลแสนงามในน้ำมีปลาพืชพันธุ์ดื่นตาตาไร่นาทุกความสบายสินทรัพย์มีเกลื่อนล้นบรรพชนไม่ไหวรักเมืองไทยชูชาติไทยทะลุผู้ชมค่ะช่วงนี้เป็นช่วงไฮไลท์ของรายการแล้วนะคะเพราะเป็นช่วงที่คุณจะต้องศึกษาแล้วนะคะว่าธงอันไหนนะคะเป็นอันสุดท้ายและอะไรเป็นอันแรกนะมีเยอะมากเพราะอาจารย์ในสะสมมานะคะเรียกว่าเป็นตั้งแต่บางธงเนี่ยคุณอาจจะยังไม่เกิดก็ได้นะคะเอาเรามาให้อาจารย์อธิบายเป็นข้อๆดีกว่านะคะเชิญค่ะได้ครับค่ะนะครับธงผืนแรกที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือธงช้างเผือกนะครับเราเรียกว่าธงช้างเผือกปล่อยเพราะว่าเป็นธงที่ผ่านการรับเสด็จนะครับรับเสด็จแล้วที่ผ่านมาแล้วรับแล้วนะผ่านแล้วเป็นธงผืนจริงๆเลยนะครับครับตรงนี้จะเป็นธงช้างเผือกทรงเครื่องครับนะครับก็คือมีการเริ่มใช้ในสมัยรัชกาลที่6นะฮะก็คือเป็นธงทํามือก็คือชาวบ้านทําขึ้นมาทําขึ้นมาอันนี้สวยมากนะครับผมก็จะมีรูขาดนิดหน่อยมีรูขาดของเก่าจริงๆนะคะอันนี้ครับแล้วก็ผืนสําคัญครับคือผืนนี้ครับธงแดงขาว5ริ้วซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบธงไตรรงค์นั่นแหละนะครับแล้วก็ที่ผืนนี้มีความสำคัญเพราะว่าเป็นผืนเดียวที่ตั้งแต่ผมทำงานด้านทัชวิทยาหรือทำงานด้านเกี่ยวกับธงชาติเนี่ยนะครับค้นพบครั้งเดียวในรอบ15ปีเลยก็คือมีการปั้มคำว่าสยามอันนี้ของแท้เลยของแท้ได้มาจากพิพิธภัณฑ์ที่อเมริกาค่ะนะฮะคือสืบความเป็นแรกก็คือว่าตอนที่มีการเปลี่ยนธงเนี่ยสยามได้ส่งตัวอย่างนะครับเอามาให้ดูใช่เพราะว่าตอนนั้นเรากำลังเกิดสงครามอยู่เพื่อเป็นตัวอย่างว่านี่คือธงชาติของสยามที่เปลี่ยนใหม่นะครับ
แล้วถัดจากนี้ก็จะเป็นธงไตรรงค์พื้นที่มีคำว่าสยามปั๊มอยู่ที่หัวธงนะครับต้องอธิบายพี่จิงนิดนึงตรงที่ว่าธงไตรรงค์สองพื้นเนี่ยมีความเก่าแก่ตรงที่ว่ากี่ปีคะเนี่ยถ้าให้สันนิษฐานเนี่ยนะครับก็คือเริ่มใช้ธงไตรรงค์ในปีพ.ศ. 2460นะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนชื่อประเทศเนี่ยในปี2482ตามนโยบายของจอมพลป.นโยบายรัฐานิยมจอมพลป.เพราะฉะนั้นธงสองพื้นเนี่ยยืนยันครับว่าอยู่ในช่วง2460ถึง2482ค่ะครับผมถือว่าเก่ามากเก่ามากเลยนะคะครับก็ยังอยู่ยังคงดีมากเลยนะซึ่งอาจารย์รักษาดีมากครับค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นชาร์ตธงของโลกที่สำคัญแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือชาร์ตเหล่านี้เนี่ยมีธงช้างเผือกอยู่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นการยืนยันว่าครั้งหนึ่งในสยามเราใช้ธงช้างเผือกนะครับมีหมดเลยนะครับแล้วยังผังนี้นะครับผังนี้จะเก่าแก่มากเพราะว่าปีที่พิมพ์นี่คือ1843ค่ะ1843ก็นี่ก็คืออันนี้ครับถูกต้องนะครับเรียกว่ามีทุกอันอุ้ยอันนี้อะไรก็เป็นม้าอันนี้เป็นม้าครับเป็นม้าแต่ช้างเผือกของเรานะใช่ของเราอยู่ที่ Kingdom of สยามของเรานี่ช้างนี่คือคู่บ้านคู่เมืองเลยครับอันนี้ก็จะเป็นช้างชุมงวงก็มีเพราะที่ออกมาตอนนั้นยังไม่มีพระราชบัญญัติธงรศ110ก็คือฝรั่งก็วาดตามจินตนาการไปว่าอาจจะมีงวงขึ้นมานะคะใช่อะไรไปแต่เดี๋ยวจะเป็นไฮไลท์สำคัญครับเดี๋ยวจะพาพี่ไปดูก็คือผังธงในสมัยรัชกาลที่2นะครับเก่าแก่ที่สุดในโลกที่ค้นพบนะครับอยู่ที่นี่เกิดไม่ทันเนาะเกิดไม่ทันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวไฮไลท์สำคัญเพราะว่าเป็นการบ่งบอกว่าสมัยรัชกาลที่2นั้นมีการใช้ธงช้างจริงนี่ครับผมตรงนี้เลยนี่ครับคือธงนี่ครับโอ้ยนั่นช้างเหรอคะช้างครับช้างเผือกแล้วก็พิมพ์ข้างล่างว่า Kingdom of สยามและพี่จิกรู้ไหมครับว่าทำไมเราจึงรู้ได้ว่าอยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่2เพราะว่าเขาไม่ได้พิมพ์ว่าพ.ศ. อะไรนะเขาให้ดูที่ดาวของธงอเมริกันธงอเมริกันเนี่ยดาวก็จะเพิ่มจำนวนรัฐตามที่รัฐก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆซึ่งในผังเนี่ยนะครับจำนวนดาวเนี่ยมีเพียงแค่20ดวงนะเมื่อมีเพียง20ดวงเนี่ยเราก็ต้องค้นคว้ากลับไปก็พบว่าตรงกับสมัยรัชกาลที่2ครับโอ้โหเป็นอะไรที่เก่ามากแต่อาจารย์ยังรักษาคงสภาพยังเหมือนของใหม่เลยนะคะคะแล้วในตู้นี่คืออะไรคะเห็นเป็นธงชาติทุกอย่างเลยอ๋อในตู้นี้นะครับเป็นอันนี้อาจารย์สะสมใช่ไหมคะใช่เป็นงานที่ทำขึ้นมาตั้งแต่มีการเปลี่ยนหรือประกาศใช้ธงไตรรงค์นะครับแล้วก็ธงไตรรงค์ก็อยู่ในเขาเรียกว่าสิ่งของต่างๆคือต้องอธิบายนิดนึงนะครับว่าในช่วงที่มีการเปลี่ยนมาใช้ธงไตรรงค์ในปี2460เนี่ยเรายังไม่มีข้อห้ามในการใช้ธงไตรรงค์กับสินค้าเพราะต้องการให้คนยังไม่ได้นะคะครับเพราะตอนนั้นคนสยามเนี่ยต้องพระองค์ท่านต้องการให้คนสยามรู้จักธงไตรรงค์เพราะฉะนั้นใช้ธงไตรรงค์ได้เยอะๆเลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับพี่จิ๊กเราดูอันนี้อันนี้คือยาซิกาชัยโยอย่างเงี้ยอุ๊ยเก่ามากยาสูบนะฮะยาสูบก็เป็นธงชาติไทยใช่นี่ไงใช่ใช่โอ้เกิดไม่ทันครับอันนี้ก็เป็นสบู่สบู่ลักษณะสบู่ก็เป็นแถบสีธงชาติค่ะซึ่งปัจจุบันทำไม่ได้แล้วนะครับผิดระเบียบหมดแล้วหมดยุคหมดสมัยแล้วครับผิดระเบียบสำนักนายกเป็นของที่จัดสมโภชอยู่พิพิธภัณฑ์จริงๆครับแม่อาจารย์นี่เก่งจริงๆนี่เป็นนาฬิกาเป็นนาฬิกาและนี่เป็นสวารอฟสกี้โอ้ยมีธงไทยอีกครับคือทางสวารอฟสกี้เนี่ยทำออกมาแค่2ชิ้นในโลกนี้เหรอคะครับเขาทำหนึ่งชิ้นเนี่ยให้กับช็อปที่เปิดค่ะและอีกชิ้นหนึ่งก็คือเก็บไว้ที่นู่นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยช็อปที่เปิดเนี่ยพอดีผมก็ได้มีโอกาสได้อาจารย์ก็ไปได้มาได้มาครับผมนี่กระเป๋าก็อันนี้ก็แพงอันนี้เป็นลิมิเต็ดมิยาเกะลิมิเต็ดนะคะครับทำมา100ชิ้นสำหรับประเทศไทยอันนี้เป็นชิ้นที่เท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจแต่อยู่ใน100ใช่ไม่ได้มีแค่ตัวอะไรแค่ตัวซับใช่ไหมใช่ถูกต้องครับผมแล้วก็จะมีไฮไลท์อีกจุดนึงนะครับตอนนี้ต้องเรียนเชิญนิดนึงคือธงชาติไทยที่เล็กที่สุดในโลกตอนนี้กำลังบันทึกอยู่ใน Guinness Book อยู่โอ้เหรอคะนะครับครับผมอ้ายตายแล้ว เราต้องมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องมองด้วยกล้องจุลทรรศน์คือเล็กกว่าเมล็ดข้าวสารอันนี้มาจากไหนคะคือผมทำเองครับคือมีที่มาเราไม่ได้ทำเล่นๆด้วยเพราะว่ามีการเฉลิมพระชนมพรรษาที่ลานพระบรมทรงม้าเมื่อปี2503แล้วผมได้จัดงานเฉลิมร่วมกับทางสำนักนายกครับก็เลยมีการจัดทำสิ่งสำคัญที่สุดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาติเนี่ยเป็นการที่ให้คนเนี่ยได้เข้ามาชมในงานก็คือธงชาติที่เล็กที่สุดโอ้โหเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยนะคะอันนี้ค่ะเรียกว่ามองตาเปล่าไม่เห็นเลยนะคะต้องมองด้วยกล้องจุลทรรศน์อันนี้ก็แล้วกันเอาง่ายๆนะคะกล้องนี้เขาบอกธงชาติไทยมีขนาดเล็กที่สุดในโลกเล็กกว่าเมล็ดข้าวสารและสามารถดูด้วย
ลอดลอดรูเข็มเย็บผ้าลอดรูเข็มเย็บผ้าครับอันนี้มีเข็มเย็บผ้าให้ดูด้วยนะครับตายแล้วคนสายตายาวจะทำยังไงคะเนี่ยเนี่ยพอลโลกนี่คะครับนี่ก็คือธงไตรลงธงชาติไทยที่ไปโคจรรอบดวงจันทร์ผืนเดียวนะก็คือไปกับยานอพอลโลค่ะ15นะครับแล้วพวกนี้เขาตายหมดหรือยังคะอ๋อยังอยู่ครับยังอยู่อายุแก่แล้วสิแก่มากแล้วครับแก่มากแล้วก็ผืนนี้เนี่ยต้องใช้ความสามารถอย่างหนักหน่วงในการประมูลกลับมาเขาเป็นคนเอาของเราไปวางให้ใช่ไหมคะคืออย่างนี้ครับอันนี้จะไม่ได้ลงบนดวงจันทร์แต่จะโคจรรอบดวงจันทร์ไปรอบดวงจันทร์ใช่เพราะมันเหมือนกับยานโดยสารเพื่อจะรอให้ลูน่าบอดูเนี่ยดีดตัวเข้ามาเชื่อมนะเขาก็จะเอาธงสำคัญของโลกไปทั้งหมดเลยที่เป็นพันธมิตรของทุกประเทศเลยใช่ไหมเสร็จแล้วก็ผ่านมาประมาณ40ปีเนี่ยเขาก็นำออกมาประมูลนะทุกประเทศก็ประมูลของตัวเองกลับไปนะครับผมก็กลัวว่าจะมีคนที่ไม่ใช่คนไทยเนี่ยประมูลไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ความสามารถอย่างที่สุดเพื่อที่จะนำกลับมาที่ชาติเราอาจารย์ก็ต้องไปนั่งประมูลกับเขาเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วก็ได้ธงนี้มาเลยได้ธงนี้มาอาจารย์มีความพยายามมากเลยนะคะครับแล้วก็มีลายเซ็นของนักบินอวกาศชื่อวอร์เดนทั้งหมดเลย3ท่านเลยใช่ไหมคะใช่ CMP คือ Command Module Pilot คือตำแหน่งเขาโอ้นี่นักเรียนขามาได้เลยข้อสอบอยู่ที่นี่นะคะข้อสอบของหนูอยู่ที่นี่นะคะรวมพร้อมกับนักศึกษาขั้นผู้ใหญ่จนเด็กมาดูนี่ได้เลยเนี่ยของจริงผืนเดียวในโลกนะคะไม่มีอีกแล้วนะคะผืนเดียวจริงๆในโลกด้วยเลยนะคะต้องพูดคำนี้และก็ไม่มีอีกแล้วด้วยครับและนี่คือใบ Certificate ซึ่งนักบินอวกาศเป็นคนเซ็นให้เลยนะครับนี่เป็นไงบ้างคะนี่ Certificate นะคะรักกันไว้เถิดรักเถิดพร้อมแดนไทยรักเถิดภาคไหนไหนพ่อไทยด้วยกันเชื้อสายประเพณีไม่มีที่ขันเชื้อสายของไทยนั้นรวมชนคนพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยนะครับตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว43เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครครับเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง15นาฬิกาการเข้าชมโปรดโทรจองล่วงหน้านะครับโทรจองล่วงหน้าได้ที่เบอร์ครับ029393320ครับและ029399553ครับหรือว่าจะเป็น Facebook ครับเสิร์ชคำว่าพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยครับทะเลแสนงามในน้ำมีปลาพืชพันธุ์ดื่นตาตาไร่นาทุกความสบายสินทรัพย์มีเกลื่อนล้นบรรพชนไม่ไหวเราลูกหลานไทยจงร่วมใจรักษาให้มันรักกันไว้เถิดเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเราจะมีรางวัลนะคะซึ่งอาจารย์เป็นผู้มอบให้นะคะ อันนี้เรียกว่าอะไรคะตรงนี้สำคัญมากเลยครับค่ะคือสายรัดข้อมือฉลอง100ปีธงไตรลงสวยมากนะครับค่ะต้องอธิบายนิดนึงครับว่าเรายืนตรงเคารพธงชาติมาเนี่ยอีก4ปีเราจะฉลองศตวรรษกันแล้วนะครับโอ้โหนะครับอีก4ปีนี่ธงไตรลงเนี่ยฉลองครบศตวรรษแล้วนะครับแล้วก็ผมมีความตั้งใจครับผมอยากจะสร้างศูนย์เรียนรู้ให้เด็กไทยเนี่ยได้เข้ามาฟังการบรรยายประวัติธงชาติไทยอย่างสมบูรณ์แบบนะครับหนึ่งในระยะเวลาของการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์มาจนถึงวันนี้เนี่ยเรายังไม่มีศูนย์เรียนรู้ประวัติธงชาติไทยเลยนะครับผมไปบรรยายตามที่ต่างๆมาเนี่ยนะครับทุกวันตลอดเวลาแต่ก็ยังพบครับว่าคนไทยจำนวนมากก็ยังไม่ทราบความเป็นมาของธงชาติไทยนะครับเมื่อศูนย์เรียนรู้ประวัติธงชาติไทยเนี่ยถูกสร้างสำเร็จแล้วเนี่ยผมปรารถนาตัวเองครับว่าจะเป็นวิทยากรบรรยายจนหมดแรงหมดลมกันไปเลยโอ้โหนะครับดีใจด้วยนะคะครับเพราะงั้นช่วยกันนะครับคนละเส้นครับนะครับหนึ่งเส้นเราจะสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อถวายแผ่นดินนะครับให้เป็นของขวัญแผ่นดินครับในวาระ100ปีธงไตรลงในปีพ.ศ.2560ครับผมเอาละค่ะวันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆสำหรับคุณผู้ชมนะคะถ้าคุณผู้ชมออกความคิดเห็นนะคะคิดมานะคะว่าสมควรจะยังไงตึกๆๆๆสมควรจะยังไงอะไรตึกๆแบบนี้เลยนะคะแล้วเราจะให้อาจารย์เป็นผู้พิจารณานะคะ3รางวัลจะเป็นของคุณนะคะ SMS มาหาเราได้ตามข้างล่างนี้เลยค่ะเบอร์นะคะนะออกความคิดเห็นได้นะคะต้องรีบเลยนะคะเพราะว่ามีอยู่3รางวัล นี่เองนะคะค่ะอาจารย์คะแล้วอันนี้นะคะขอประทานโทษเถอะค่ะอยากจะทราบว่าราคาเท่าไหร่คะ
เส้นละ100บาทครับเท่ากัน100ปีทรงไตรงนะครับแล้วก็ด้านหลังครับพี่จิ๊กดูเรียบร้อยเลยนะพี่จิ๊กจะเห็นรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมานะครับการใช้พระราชบัญญัติแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นบทพระราชนิพนธ์เรื่องเครื่องหมายแห่งไตรงค์แล้วก็วัตถุประสงค์ในการสร้างนะครับทุกอย่างนี่ก็จะครบอยู่ในนี้หมดเลยเอาละค่ะต่อไปนี้เราคงจะเห็นคนไทยของเรานะคะใส่ข้อมือกันนี่นะคะ100ปีธงไตรงค์กันทุกคนนะคะขออวยพรอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างยิ่งเลยนะคะแหมวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะอยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากสิ่งดีๆไว้กับน้องๆหรือใครที่อยากจะศึกษาตรงนี้ไหมคะและอยากจะมาตรงนี้ยังไงขอฝากเรียนอาจารย์บอกเลยครับได้ครับครับก็พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเราเปิดฟรีครับเพราะสัญลักษณ์ของชาติเป็นเรื่องสำคัญของชาติคนไทยต้องรู้ครับเพราะฉะนั้นที่นี่จึงไม่เก็บเงินค่าเข้าชมเลยนะครับและประการสำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าการเดินทางมาที่นี่ง่ายครับลาดพร้าว43นะครับแต่ขอความกรุณานิดนึงนะครับโทรจองนิดนึงเพราะว่าผมติดบรรยายจะต้องไปบรรยายตามที่ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของประวัติธงชาติไทยใช่กลัวจะไม่เจอกันนะครับแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดผมทำเว็บไซต์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ thaiflag.org นะครับ thai แล้วก็ flag.org ค่ะแล้วขึ้นข้างหน้าจอเลยครับหรือใน Facebook ก็มีนะครับถามตอบปัญหาตรงชาติไทยผมตามตอบให้ทันทีเลยนะครับนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคงจะทราบแล้วนะคะรายการพักบ้างอะไรบ้างนะคะแหมปลื้มใจจริงๆเลยนะคะที่ได้รู้จักอาจารย์นะคะแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าจิ๊กแน่ใจได้เลยว่ารายการนี้ในวันนี้นะคะที่ทุกคนได้ดูกันนะคะคงจะต้องตกใจขนลุกกันแน่ๆเลยว่าอ๋อตัวเองก็เพิ่งมาทราบก็ว่าธงชาติใครเป็นผู้ก่อตั้งจิ๊กเองที่ก็ต้องเพิ่งรู้วันนี้เองแหมเรานี่แย่จริงๆเลยเป็นนักเรียนหรือเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ไม่ได้สนใจเลยต่อไปนี้เราจะต้องเริ่มศึกษาทีละก้าวทีละก้าวแล้วนะคะมีอะไรลึกซึ้งอีกเยอะถ้าอยากจะลึกซึ้งจริงๆต้องมาที่นี่มาหาอาจารย์โดยการส่วนตัวเลยนะคะเพราะว่าที่นี่ไม่เสียสตางค์เข้ามาถามได้เลยแล้วมาเห็นมาดูได้เลยนะคะของแรกเรียกว่าชิ้นแรกแล้วก็เป็นชิ้นสุดท้ายของประเทศไทยอยู่ที่นี่นะคะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะยินดีครับค่ะดีครับและขอขอบคุณแฟนรายการด้วยนะคะพักบ้านอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะจิ๊กต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีที่น่ารักของจิ๊กนะคะเครื่องดื่มคาราบาวแดงธนาคารอาคารสงเคราะห์สหกรณ์คนดงวังน้ำเย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าสตาร์เวลจิ๊กคอนเฟิร์มค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะหวังว่าตึ๊ดอย่าลืมนะคะนี่กำไรที่น่ารักน่ารักจะเป็นของคุณนะคะช่วยชาติและเราก็จะเจริญนะคะสวัสดีพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับร่วมใจสร้างศูนย์เรียนรู้ธงชาติไทย100ปีธงไตรงถ้าเห็นที่ไหนนะคะช่วยกันอุดหนุนแล้วก็ซื้อหน่อยนะคะเราจะได้มีส่วนหนึ่งนะคะในการสร้างตึกของธงชาติไทยหรือธงไตรงของเราค่ะอยากฉันมองตาคุณอบอุ่นดวงใจเด็ดสายเลือดไทยในสายตาบอกสาย